มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเห็นบอกว่าวันนี้เจ้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทลุงพร้อมด้วยสืบจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งเพราะมีการรับแจ้งมาจากกงสุลของอินโดนีเซียบอกว่าเนี่ยมีคนไทยไปจับกุมตัวชาวอินโดนีเซียเรียกค่าไทย2,300,000 บาทหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เลยเปิดปฏิบัติการบุกเข้าไปในบ้านหลังดังกล่าวเห็นเป็นบอกว่าเป็นบ้านของญาติภรรยาของเสียแป้งนาโนดซึ่งบอกว่าโอ้โหพอบอกว่าเกี่ยวข้องกับแป้งนาโนดปุ๊บทีนี้ล่ะฮะคุณผู้ชมมันก็วุ่นวายเลยพอวันนี้เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าไปจับกลุ่มได้3คนด้วยกันที่ชี้เอาไว้มีคนก่อเหตุที่เป็นคนไทยชื่อว่าทางด้านของนายวีรศักดิ์ทองอุบลอันนี้เป็นหัวหน้าแก๊งพร้อมกับนายไซดีแจ๊ะโกะแล้วก็นายรูสุวรรณอุเซงเพื่อที่จะจับกลุ่มตัวชายชาวอินโดนีเซียชื่อว่าทางด้านของซาวาน่าเป็นผู้เสียหายแล้ววันนี้เห็นมีการบอกด้วยนะฮะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาปฏิบัติการสั้นมากแล้วก็บอกว่าพอเข้าไปเสร็จปุ๊บสามารถจับกลุ่มตัวพร้อมหลักฐานได้เป็นทั้งกุญแจมือแล้วก็เป็นทั้งอาวุธปืนหลังจากนั้นเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะว่านายวีรศักดิ์เนี่ยจับกลุ่มตัวซาวาน่ามาพี่เก๋เห็นบอกจับมาจากหาดใหญ่สงขลาใช่แล้วก็นำมาค่ะเก็บไว้ที่บ้านพักหลังนี้ที่พัทลุงระยะทางจากหาดใหญ่สงขลามาที่นี่128 กิโลเมตรและจุดนี้ที่ตำรวจเข้ามาเปิดปฏิบัติการพิเศษในการเข้ามาช่วยเหลือตัวประกันได้เนี่ยโดจุดนี้ก็คือพื้นที่พัทลุงจุดนี้เขาบอกว่ามีการทรมานตัวของตัวประกันก็คือซาวาน่าอายุ29ปีเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียโดยรองกงสุลของสถานะอินโดนีเซียเนี่ยนะคะท่านบอกแบบนี้ท่านรองว่าอย่างนี้ท่านรองกงสุลแดเนียลท่านแจ้งกับพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่11พฤษภาคมตอนบ่ายโมงท่านบอกว่าได้รับการประสานงานจากสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยบอกว่าซาวาน่าอายุ29ปีเนี่ยถูกชายไทยไม่ทราบจำนวนณเวลานั้นลักพาตัวอุ้มหนีมาจากพื้นที่หาดใหญ่สงขลาแล้วเอามาที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหลังจากนั้นค่ะซาวาน่าถูกกลุ่มคนไทยซ้อมทรมานแล้วมีการอัดคลิปวิดีโอผู้ชายคนนี้แหละซาวาน่าคนนี้อัดคลิปวิดีโอส่งไปให้น้องสาวของซาวาน่าที่อินโดนีเซียแล้วมีการเรียกค่าไถ่เป็นเงินไทย2,300,000 บาทญาติของซาวาน่าบอกว่าอัดตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ดูด้วยแล้วเดี๋ยวจะโอนเงินมาก่อนบางส่วนเขาโอนเงินมาบางส่วน800,000 บาทนะคะซึ่งหลังจากที่มีการโอนเงินมา800,000 บาททำให้น้องสาวได้แจ้งแล้วก็ติดต่อกับทางด้านของสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเพื่อที่จะหาพิกัดแล้วปรากฏว่าซาวาน่าเองเนี่ยมีการขอใช้โทรศัพท์จากคนดูแลได้แล้วก็แอบส่งโลเคชันให้กับน้องสาวน้องสาวซึ่งเคยติดต่อประสานงานกับสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยอยู่แล้วก็เลยติดต่อตำรวจและเข้าช่วยเหลือได้วันนี้ตำรวจเนี่ยจู่โจมและจับได้หมดเลยนะทั้ง3คนเนี่ยตอนที่จับนะไม่ขออภัยตอนที่ช่วยซาวาน่ามาอยู่ในพื้นที่และตอนนี้ใช้ล่ามนะคะกับตัวของเจ้าหน้าที่สถานทูตของอินโดนีเซียทำการสื่อสารเพื่อพูดคุยก่อนวันนี้ที่มันน่าตกใจเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะว่าซาวาน่าไม่ได้เป็นแค่คนเดียวที่โดนจับเพราะวันนี้จริงเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พัทลุงเนี่ยเปิดปฏิบัติการเข้าไปเพราะรับแจ้งคือซาวาน่าก่อนจากกงสุลของอินโดนีเซียคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าตำรวจพัทลุงลงไปเจอผู้ชายอีก2คนก็ถูกทางด้านของวีรศักดิ์จับมาเรียกค่าไถ่เหมือนกันโดยทั้ง2คนที่2กับคนที่3ยังไม่เกี่ยวข้องกับซาวาน่านะครับคุณผู้ชมแต่2คนนี้ไม่รู้ว่าทางด้านของวีรศักดิ์มีการจับมาทำอะไรวันนี้เองเนี่ยผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปที่สภ.เมืองพัทลุงเห็นบอกว่ามีการนำตัวทางด้านของผู้ต้องหา1ในผู้ต้องหามาสอบปากคำผู้สื่อข่าวเราพยายามสอบถามอย่างทางด้านของนายไซดีแจ๊ะโกะ1ในผู้ต้องสงสัยฮะแล้วก็เป็นผู้ต้องหาในการล็อกตัวซาวาน่ามาเพื่อที่จะอุ้มมาเรียกค่าไถ่พร้อมกับทรมานถามไปเบื้องต้นว่าเนี่ยมันเกิดเหตุอะไรไปรู้เห็นอะไรกับวีรศักดิ์มั้ยเจ้าตัวเองเหมือนกับว่าไม่ตอบคำถามอะไรเลยบอกแต่เพียงว่าตำรวจเนี่ยคุมมาเพื่อมาสอบปากคำเบื้องต้นเท่านั้น
พี่ถามนิดว่าเรามาบ้านนี้ได้ไงพี่ไปรู้จักกับพี่วีรศักดิ์ได้ไงพี่พอพูดได้ไหมว่าแบบว่าเรามาทำไมเราเกี่ยวข้องไหมกับที่เขาลักพาตัวชาวอินโดมาถ้าเราไม่เกี่ยวเราพูดได้นะว่าเราบริสุทธิ์อะไรเงี้ยพี่เล็กอยากรู้ว่าเราเกี่ยวข้องอะไรไหมอะไรเงี้ยครับนี่ฮะไม่ตอบอะไรเลยโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวมาแล้วก็มีการนำพาเข้าห้องสอบสวนไปทันทีค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยประเด็นวันนี้ที่กลายเป็นประเด็นที่ทุกคนสนใจเพราะว่าฝั่งที่เป็นเซฟเฮาส์อย่างนี้แล้วกันฝั่งที่เอาไว้กักตัวคนที่อุ้มเรียกค่าไถ่อ่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านญาติภรรยาเสียแป้งนาโนดตามที่แจ้งไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆปัจจุบันก็ยังไม่เจอเสียแป้งนาโนดแล้วที่สำคัญตำรวจให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าสำหรับขบวนการอุ้มชาวอินโดนีเซียและผู้เสียหายที่ถูกอุ้มเรียกค่าไถ่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดใช้คำนี้นะว่าหัวหน้าขบวนการเป็นใครจะเชื่อมโยงไปถึงคนที่ตอนนี้ยังหาตัวไม่ได้อย่างเสียแป้งนาโหนดหรือไม่นักข่าวก็เลยไปถามค่ะวันนี้เนี่ยน้องดนอยู่ในพื้นที่เข้าไปถามท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงพลตำรวจตรีณทกรด้วยตัวเองเลยไปถามท่านว่าเกี่ยวข้องไหมหัวหน้าขบวนการที่สั่งมาเนี่ยเป็นใครกันแน่ปรากฏว่าพลตำรวจตรีณัฐกรค่ะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วก็มีการจับทั้ง3คนทราบชื่อตามที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้พร้อมกับทั้งอาวุธปืนพกสั้นแล้วก็ส่วนของกุญแจมือเครื่องทรมานที่ใช้ในการทรมานนายสาวนาและผู้เสียหายคนอื่นซึ่งตอนนี้ต้องรอสาวนาให้ปากคำทั้งหมดก่อนและสาวนาเองไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ต้องใช้ล่ามในการพูดคุยเพราะฉะนั้นต้องไปสอบสวนในรายละเอียดว่าคือล็อกเป้าไหมหรือเอะอะเจอใครที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วดูมีสตางค์คือ 2-3 คน3คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ที่ไปจับได้ในขบวนการนี้ดูมีสตางค์หรือล็อกเป้าหรือมีใครสั่งฟังเสียงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงค่ะชาวานาอายุ29ปีสัญชาติอินโดนีเซียถูกชายไทยไม่ทราบจำนวนมารับในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วพามายังพื้นที่พัทลุงนั้นได้ถูกกลุ่มชายไทยซ้อมทรมานแล้วได้มีการอัดคลิปวิดีโอส่งไปยังน้องสาวที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อเรียกค่าไถ่เงินไทย2,300,000 บาทโดยทางญาติก็ได้โอนผ่านคนอินโดนีเซียไป800,000 บาทแล้วจึงเดินทางมาแจ้งความเพื่อช่วยให้ติดตามได้ดำเนินการตามยุทธวิธีสามารถช่วยเหลือมิเตอร์คุณผู้ชมฮะวันนี้เองเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบแล้วสอบถามไปยังสาวนาคนที่โดนอุ้มมาหนุ่มอินโดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าผมอยู่สงขลาดีๆไปเจอวีรศักดิ์อุ้มตัวมาแล้วก็มากักเอาไว้มาขังเอาไว้ที่พัทลุงแล้วก็ซ้อมทรมานอัดคลิปอย่างที่พี่เก๋เล่าให้ฟังไปคุณผู้ชมฮะวันนี้เองเราไปสำรวจห้องที่ใช้ในการคุมขังสาวนาปรากฏว่าโอ้โหสภาพห้องคุณผู้ชมมันเหมือนค่ายกักกันเลยอะแล้วก็บอกว่าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเลยมีแค่ราวตากผ้าฟูกหมอนผ้าห่มเก่าๆหน้าต่างถูกปิดตายแล้วก็ให้พัดลมมา1ตัวห้องที่2ที่มีการขังเอาไว้เห็นมีการบอกว่าลักษณะคือเป็นกำแพงอิฐบล็อก4ด้านเลยฮะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีแค่ฟูกแล้วก็ที่นอนผ้าห่มเท่านั้นเองวันนี้พอบอกว่าเป็นบ้านของญาติเมียแป้งนาโนดแล้วยังไม่มีใครปริปากเราไปเจอกับทางด้านกุ้งฮะคุณผู้ชมเป็นเมียของวีรศักดิ์หนึ่งในคนก่อเหตุก็บอกเหมือนกันว่าเฮ้ยบ้านหลังดังกล่าวเนี้ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับแป้งนาโนดไหมหรือแป้งนาโนดบัญชาการอยู่เบื้องหลังหรือไม่วันนี้เราไปเจอคุณกุ้งนะฮะคุณกุ้งบอกแบบนี้บอกว่ามันแปลกๆตั้งแต่ผัวของเขาก็คือวีรศักดิ์หนึ่งในกลุ่มแก๊งอุ้มเนี่ยนะคะไปเช่าบ้านหลังนี้วีรศักดิ์เนี่ยไปเช่าบ้านหลังนี้ได้ประมาณ 1-2 เดือนและทุกครั้งที่คุณกุ้งจะมาหาเขาไม่ให้เข้าบ้านนะเขาให้อยู่ปากทางนู่นแน่หลังจากนั้นเวลาที่จะมาให้เงินซื้อนมให้ลูกก็จะนัดกันบริเวณปากซอยไม่เคยให้เข้ามาบริเวณบ้านเลยเธอก็ไม่รู้ว่าวีรศักดิ์ทำอะไรที่บ้านหลังนี้และวีรศักดิ์ก็ไม่เคยให้เธอเข้ามาหลักๆที่วีรศักดิ์บอกมีสตางค์เนี่ยก็เป็นอาชีพรับเหมาก่อสร้างที่ผ่านมาไม่เคยรู้ว่าผัวของตัวเองมีพฤติกรรมในการไปอุ้มคนอื่นมาเรียกค่าไถ่
เอาจริงๆยอมรับว่าตกใจมากหลังจากที่ตำรวจมาควบคุมตัวส่วนชายชาวตากใบอีก2คนในบ้านที่เกิดเหตุตำรวจก็ถามว่ารู้จักกันไหมเป็นญาติกันหรือเปล่าหรือเป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมเธอบอกเอาจริงเธอไม่รู้สองคนนี้ตอนที่ตำรวจบอกให้ไปดูตัวกลายเป็นคนแปลกหน้าที่เธอไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำไปลองฟังเสียงคุณกุ้งค่ะคนอินโดมาที่บ้านนี้นานเนี่ยไม่ใช่รู้กันมันแย่เข้าไปหรือบ้านหลังนั้นบ้านไหนเขาไม่เข้าแล้วบ้านนี้ไปเช่าอยู่หรือว่าเช่าเช่าอยู่เช่าจากใครจากเพื่อนจากไหนเดี๋ยวดูกันจากไหนอ๋อแล้วเรารู้ไหมว่าเขาไปลักพาตัวมาไม่มันมีข่าวเป็นปกได้ข่าวไปหลบโจ้งเลยตกใจไหมเขาไปลักพาตัวคนมานี่ใช่แล้วก็คือไม่เราไม่รู้เรื่องเลยไม่อ๋อแปลกเนาะนั่นก็หมายความว่าในส่วนของวีรศักดิ์เองกับเมียบ้านหลังนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเสียแป้งนาโหนแค่เป็นบ้านของญาติเมียเท่านั้นเองแป้งนาโหนอาจจะไม่เกี่ยวข้องเพราะไปเช่าแต่วันนี้คุณผู้ชมฮะคุณวารินเป็นแม่ยายของวีรศักดิ์กลับบอกแบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้เลยไม่ทราบเลยว่าบ้านหลังนั้นมีใครอยู่บ้างเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างเพราะไอ้เจ้าลูกเขยตัวดีเนี่ยคือวีรศักดิ์ที่โดนตำรวจจับไปเนี่ยไม่บอกเลยว่าบ้านหลังดังกล่าวมีใครแล้วบ้านหลังเนี้ยเอาไว้ทำอะไรคุณผู้ชมฮะแม่ยายของวีรศักดิ์หนึ่งในคนก่อเหตุบอกแบบนี้ลูกเขยฉันก็คือวีรศักดิ์ที่ตำรวจจับเนี่ยต้องมีคนอยู่เบื้องหลังในการบงการเพราะหัวคิดของวีรศักดิ์ลูกเขยฉันคงคิดจะไปอุ้มในส่วนของหนุ่มอินโดไม่ได้หรอกแล้ววีรศักดิ์จะไปรู้ได้ยังไงล่ะว่าหนุ่มอินโดคนนี้ซาวาน่าบ้านมีเงินถ้าไม่มีคนชี้เป้าแล้วไม่มีคนบงการอยู่เบื้องหลังแล้วถ้ามีคนบงการอยู่เบื้องหลังแม่ยายบอกว่าแล้วทำไมต้องมาเช่าบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านญาติของเมียเสียแป้งนาโนดลองฟังเสียงคุณวารินแม่ยายวีรศักดิ์คนก่อเหตุดูหน่อยฮะไม่เคยกล้าหรอกแม่ไม่รู้จักตีนั่นเลยไม่สนิทกับคนแถวนั้นกันไม่รู้เหลืองไม่รู้จักเลยไปใกล้ที่สุดได้ตรงไหนที่ว่าเราเคยไปตรงนั้นติดปากปากต่างก้าวเลยปากต่างข้าวอันไหนไปตรงนั้นไปอ้นเดียวหรอติดต้นหมากกระตัวไอ้หลูกเนี่ยตึ้งหมากมาป่ารถเหลืองใช่ไหมรถมอเตอร์ไซค์มาตึ้งวีรศักดิ์เอาตังมาให้ปากต่างติดตรงนั้นเลยตึ้งเราก็กลับกันเนี่ยในแม่ว่าคิดได้ปลื้อนี่อันนี้ว่ามันเป็นไปได้ปลื้อไม่แม่ไม่เว้นหรือไม่เคยเห็นตีว่าน่ะตีแม่มากก็คงจะไม่นานเดือนนึงเดือนนึงไม่รู้ได้มั้ยนี่มาแม่ไม่รู้ไม่จีแต่ตีลูกไปบอกว่าแฟนตำรวจนี่ฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เองทั้ง3คนปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยเพราะการประสานงานกับตำรวจไทยตำรวจไทยก็เก่งนะฮะคุณผู้ชม